วันนี้เรามีเมนูสเต็กเนื้อซอสผงกะหรี่มาฝากค่ะวิธีทำซอสผงกะหรี่เริ่มจากใส่เนยสดชนิดเค็มลงในภาชนะเปิดไฟพอร้อนผัดพอเนยละลายใส่แป้งสาลีอเนกประสงค์ลงผัดให้เข้ากันเติมนม UHT รสจืดคนให้เข้ากันตามด้วยวอลส์ผงกะหรี่ปลาหมึกไข่ปรุงรสด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนพริกไทยป่นและพริกไทยดำคนให้เข้ากันรอจนเดือดและเริ่มข้นเล็กน้อยปิดไฟเตรียมไว้ค่ะวิธีทำสเต็กเนื้อผงกะหรี่พริกไทยดำนำเนื้อสันนอกวัวมาหมักกับวอสผงกะหรี่ปลาอื่นไข่พริกไทยดำป่นและเกลือป่นเสริมไอโอดีนคลุกเคล้าให้เข้ากันเตรียมไว้ใส่เนยสดชนิดเค็มลงในภาชนะตั้งไฟจนร้อนนำเนื้อสันนอกวัวลงย่างจนสุกทั้งสองด้านแล้วนำขึ้นจัดสเต็กเนื้อผงกะหรี่ลงในภาชนะสำหรับเสิร์ฟรับประทานคู่กับซอสผงกะหรี่ที่เตรียมไว้หน่อไม้ฝรั่งลวกสุกเบบี้แครอทลวกสุกมะเขือเทศเชอรี่และเฟรนช์ฟรายทอดพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูสเต็กเนื้อซอสผงกะหรี่หอมกลิ่นผงกะหรี่น่ารับประทานมากๆเลยแหละค่ะวอลส์ผงกะหรี่ปลาปื่นควายต้นตำรับความหอมอร่อยถึงรสผงกะหรี่แท้ที่เชฟไว้วางใจมากกว่า40ปี